สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชอรี่ค่ะตามชื่อของคลิปในวันนี้เลยนะคะเราอยู่กันกับทอมฟอร์ดอีกแล้วนั่นเองค่ะทางทอมฟอร์ดนะคะเขาก็มีผลิตภัณฑ์ออกมาแบบเยอะแยะมากมายเติมในสิ่งที่ขายดีอยู่แล้วให้มันมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นรวมถึงมีผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยนั่นเองนะคะในคลิปวันนี้ก็เลยจะเอาทุกอย่างมารวมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นของขายดีอยู่แล้วนะคะอย่างฟาวเดชั่นตัวเชดแอนอลูมิ n เ t e ที่เคยทํารีวิวไปแบบจริงจังสุดๆนะคะแล้วก็ยังมี p l l t t e shade and illuminate ในสีที่ม,มุมไม่เคยใช้มาก่อนนะคะให้คุณผู้ชมได้ชมอย่าง0.5เนอะจริงๆอันนี้ก็มีมาสักพักนึงแล้วนะคะแต่ว่าปกติใช้ intensity 1ใช่ไหมแล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะคะยังมีสีใหม่ shade and illuminate highlighting duo ด้วยนะคะเดี๋ยวจะ swatch ให้ดูว่าเป็นยังไงแล้วก็สอนวิธีการใช้ที่มันไม่ได้เป็นการแค่ทาเป็นไฮไลท์เท่านั้นนะคะแต่ว่าเอามาใช้เป็น finishing powder ได้ด้วยนะคะรวมถึงยังมี eye quad cream ใหม่นะคะเป็นสีที่แบบ ใช้ทั้งอันนี้เลยนะคะในการแต่งตานะคะสีวลัวคา์คีนั่นเองนะคะก็คือได้ลุออกมาแบบ for winter เขียวๆน้ำตาลๆแบบนี้ซึ่งเข้าทางดิฉันสุดๆแล้วก็ชี้เป้านะคะสีลิปสติกของทอมฟอร์ดที่คุณผู้ชมทาได้แน่นอนทาแล้วแบบสวยตลอดปีตลอดไปนะคะมีเอาไว้รับรองว่าอุ่นใจแน่นอนก่อนจะไปดูกันอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กด subscribe ช่อง Daily c h e r r y แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะ3อย่างที่ทําให้คุณไม่พลาดคลิปใหม่แน่นอนไปดูกันค่ะ ว่าเราจะมีทั้งแสงทั้งเงาทั้งอะไรแบบนี้ได้ยังไงคะ อย่างที่เคยเล่าไปในคลิปของการรีวิว shade and illuminate foundation ตั้งแต่2ปีที่แล้วเลยนะคะปรัชญาของ Mr. Ford ในเรื่องของรูปหน้าของคนเราเนี่ยเขาเน้นในเรื่องของความสมมาตรการใส่เงาลงไปในที่ที่ควรใส่และใส่แสงลงไปในที่ที่จะทาให้หน้าของเราเนี่ยมันดู p อปออกมาดูมีจุดเด่นมากยิ่งขึ้นเขาก็เลยเอาสิ่งนี้มาอพลายกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ shade and illuminate นะคะซึ่งมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นแบรนด์ Tom Ford ล่ะที่เขาจะเน้นในเรื่องของการเล่นกับแสงและเงาของ หนนนน้าของขนนัเองนะคะคเดี๋ยวตัดไปดูหน้าสดที่ไม่ได้เป็นหน้านี้นะคะดูความจริงและดูการที่ผลิตภัณฑ์ของทอมฟอร์ดช่วยชีวิตโมเมอ์ให้กลับมาดูแบบสวยหรูซูฟิสติเเอมีหน้าที่สมมาตรมากขึ้นนะคะเป็นยังไงไปดูกันคะ่ะตัวแรกที่จะใช้นะคะก็คือ i l l u m i n a t i n g Primer จากทอมฟอร์ดนั่นเองนะคะตัวนี้ก็เป็นพร i เมอร์ที่เน้นในเรื่องของการกระจายแสงนะโมเมอ์จะใช้ไม่เยอะนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันมีความค่อนข้างจะทําให้ผิวของเราเนี่ยมันดูวาวดูฉ่ำโกลมากยิ่งขึ้นนะคะลงในบริเวณ ข้างๆข,ของมุมเลเนาะก็คือบริเวณแก้มบริเวณอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเราจะไม่ลงบริเวณทีโซนเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอยากให้ทีโซนของเราซึ่งเป็นทีโซนที่ค่อนข้างจะมีน้ํามันได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยแมทอยู่หน่อยหนึ่งนะคะมันมีความดูแบบมีแสงออกมาจากข้างในหน้านิดหนึ่งนะคะใช้ไม่ต้องเยอะค่ะตัวนี้จากนั้นนะคะเราก็จะมาต่อกันที่ shade and illuminate foundation นะคะที่เป็นรองพื้นตัวเด็ดตัวดังนะคะที่รีวิวไปเมื่อตั้งแต่2ปีที่แล้วแล้วก็เอากลับมาใช้เรื่อยๆนะคะเพราะว่าตัว วันนี้เนี่ยจะเน้นในเรื่องของการให้ผิวเรามันดูฉ่าดูเล่นแสงนะคะซึ่งหลายๆคนก็จะถามว่าผิวมันใช้ได้จริงหรือเปล่าเราจะบอกว่าใช้ได้นะคะไม่ได้มีปัญหาในเรื่องการทําให้หน้าดูเมือกดูอะไรใดๆทั้งสิ้นแต่ว่ามันก็จะเป็นรองพื้นที่มีความฉ่ามีความกโกลกว่ารองพื้นแมตตัวอื่นๆที่มเมมักจะใช้บ่อยๆเนาะ คือมันก็เป็นรองพื้นที่มีความค่อนข้างจะเหลวนิดหนึ่งนะคะแบบนี้เราจะเน้นในบริเวณที่เราต้องการปกปิดก่อนตอนที่รีวิวใหม่ๆเนี่ยวงเมใช้กับแปรงใช่ไหมเป็นแปรงเบอร์2.5งจุดห้าของเขาเดี๋ยวเราจะมาลองใช้กับฟองน้ําให้ดูบ้างนะคะว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยหลายๆคนก็ถามว่าถ้าเกิดไม่ใช้กับแปรงเนี่ยใช้กับอย่างอื่นได้ไหมเราก็จะบอกว่าใช้ได้จ้าไม่มีปัญหาเลยจ้าแต่ว่าฟองน้ําของวงเมยจะเป็นฟองน้ําที่ไม่ได้หมาดมากนะคะคือ จะต้องมีความเหมือนกึงๆใกล้ๆจะแห้งนิดนึงอะ่ะไม่ได้ไม่ได้เป็นฟองน้ําเปียกอะว่าง่ายๆนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะค่อนข้างซับผลิตภัณฑ์แล้วก็ทําให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยมีความไม่เรียบเนียนเท่าที่ควรนะถ้าเกิดใช้กับฟองน้ําที่เปียกมากจนเกินไปถ้าเกิดใครอยากได้ฟีลลิ่งหน้าผ่องเนี่ยได้เลยนะแต่เราอาจจะขอเติมสีที่เราคุ้นเคยเข้าไปอีกนิดนึงนะคะเพราะว่าเราไม่ชอบหน้าตัวเองที่มันไบรท์จนเกินไปเนาะเราชอบให้มันมีความแทนแทนฝรั่ง,ฝร,งฝรั่งนิดนึงแต่ว่าสีในช่วงน ก็อาจจะเข้มไปหน่อยนะคะก็เลยจะผสมสีเข้ากับ2.5นิดนึงนี่นะคะมันก็จะเข้มขึ้นนิดหนึ่งแต่เรื่องของสอีอยากจะให้คุณผู้ชมไปลองที่เคาน์เตอร์นะเพราะว่าตัวเฉดแอนอลูมิเนตเนี่ย เรื่องของสีเขาจะไม่ได้เป็นลักษณะของการที่ทุกอย่างค่อยๆเข้มขึ้นนะคะมันจะมีเรื่องของอันเดอร์โทนอันนั้นติดชมพูกว่าอันนี้ติดเหลืองกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะไม่ได้เป็นแบบเรียงเบอร์ที่เพิ่มขึ้นแล้วแปลว่าเข้มขึ้นอย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็อยากจะให้ไปเทสเอานะคะที่เคาน์เตอร์ของทอมฟอร์ดมากกว่าเนาะซึ่งตัวนี้ก็เป็นรองพื้นที่แบบขายดีขายหมดสุดๆของทอมฟอร์ดเพราะว่ามันสวยจริงแต่สาวที่ใช้รองพื้นค่อนข้างแมตต์จะต้องเปิดใจนิดนึงนะคะว่ามันมีความฉ่ำ ปกปติแต่ด้วยทฤษฎีในเรื่องของการใส่แสงเข้าไปของมิสเตอร์ฟอร์ดเนี่ยมันก็เลยทําให้ทุกอย่างเนี่ยจะดูมีความฉ่าวาวกว่าเพื่อนนิดนึงทริกในการลงเช a ดแอนอลูมิเนตอีกอย่างหนึ่งของโมเมนะคะก็คืออยากจะให้รอให้มันเซตตัวสักครู่หนึ่งด้วยความที่ตัวรองพื้นเองมันมีความเหลวพอสมควรค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นน่ะมันก็จะใช้เวลาหน่อยถ้าเกิดเราลงแล้วก็เลเยอร์ไปเรื่อยๆนะคะมันจะยังไม่มีโอกาสให้เซตตัวสักทีอย่างเมื่อสักครู่นี้เนี่ยโมเม ใช้เวลาในการค่อยๆแทบแทบแทบเบาๆแบบนี้ไปนะคะจนรองพื้นเนี่ยมันเซ็ตตัวเป็นผิวของเราเรียบร้อยดีนะคะมันก็จะติดกับผิวของเรานะคะแล้วก็สามารถที่จะทําให้เราเห็นได้ว่าเราอยากจะบิวท์อะไรตรงไหนเพิ่มหรือเปล่าหรือว่ามันเพียงพอแล้วซึ่งสําหรับเรานะคะวันนี้อยากจะได้ลุคประมาณแค่นี้พอนะคะแล้วเดี๋ยวจะไปใช้คอนซีลเลอร์ shade and i l u m i n u m a t e เพิ่มการปกปิดเข้าไปนั่นเองค่ะเนื่องจากสีรองพื้นก็มีความเปลี่ยนไปนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นสีของ shade and อ l u m มิ a เ e c คอ c ซีล e ลอร์ตัวนี้นะคะก็เลยต้องไลท์ขึ้นพอสมควรเหมือนกันตัวใต้ตาของโมเมเนี่ยจะใช้สีเชลแล้วก็จะใช้ในปริมาณที่ค่อนข้างจะน้อยเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีการปกปิดค่อนข้างจะสูงเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้มันไม่ไม่ดูเยอะจนเกินไปส่วนอื่นๆจะใช้สีเบจปกตินะคะ เพราะว่าเราอยากจะใช้สีเข้มเข้ามาช่วยในการปกปิดจุดด่างดําของเราสักนิดนึงแต่จริงๆเดี๋ยวจะเอาเชลมาผสมด้วยนะเพราะว่าเบจตอนนี้ก็คือเข้มมากเหมือนกันนะคะแต่เดี๋ยวเราขอดูก่อนว่ามันเป็นยังไงบ้างแล้วก็ใช้ฟองน้ําเหมือนเดิมนะคะมันจะได้กลืนไปกับรองพื้นได้ดีเราจะมาใช้ตัวจุดเริ่มต้นนะคะของความเฉดแอนด์อ l ลูมินเอของทอมฟอร์ดนั่นเองนะคะตัวนี้ก็คือเฉดแอนด์อะลูมินเอทที่ไม่มีชื่ออะไรใดๆอื่นๆนอกจากความเฉดแอนด์อะลูมินเอทอันนี้เป็นเบอร์ 0.5ซึ่งปกติเนี่ยก่อนหน้านี้เราจะรู้สึกว่ามันไลท์ไปสำหรับเราเนาะปกติเราจะใช้ intensity 1แต่ว่าวันนี้เนี่ยอยากจะใช้0.5เพราะว่ารู้สึกว่าด้วยความที่ผิวหน้าเรามัน bright ขึ้นเราอยากให้มันลดความเข้มลงนิดนึงมันจะได้ไม่ดูแตกต่างหรือว่าโดดจนเกินไปเคยบอกแล้วนะคะว่าแปรงที่เหมาะสมกับการใช้ shade and aluminate ตัวนี้เนี่ยก็คือแปรงเบอร์สีวาดลงไปในบริเวณที่เราต้องการจะสังเกตเห็นว่าสีอะ่ะมันเบากว่า ความเป็น intensity 1ที่เราเคยใช้ถ้าเกิดใครอยากดูนะคะตัวนั้นเนี่ยไปดูได้ในคลิปที่ตอนแรกทำ Review shade and a l u m i n a t e สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ก็บิวด์ได้อยู่ดีถ้าเกิดจะใช้จริงๆอะ่ะอยากให้มันเข้มขึ้นก็สามารถที่จะบิ i ด์ได้แล้วก็จะใช้แปรงเบอร์2นะคะในการค่อยๆเกลี่ย,ย,ยแล้วก็ w o r k ์เขาให้กลืนกับผิวเราไปนะคะจากที่ลองแล้วนะคะเรารู้สึกว่า intensity 0.5เนี่ยมีความออกน้ำตาลเทามากกว่า intensity 1นะคะคือ intensity ่นเนี่ยเข้มขึ้นกว่าด้วยแล้วก็มึงไปรู้สึกว่ามันจะมีความติดเป็นเหมือนบรอนเซอร์มากกว่าด้วยนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าไม่ได้ถึงกับมากนะแต่เรารู้สึกว่าโอเคอย่าง intensity 0.5เนี่ยมันจะมีความคูลโทน n e กว่านิดหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้ความเป็น contour แบบที่ค่อนข้างชัดๆเลยมันให้เงาที่ดูเป็นธรรมชาติมากๆจริงๆนะคะแล้วมึงไมคิดว่าหลายๆคนก็น่าจะชอบด้วยเช่นเดียวกัน,นะคไฮไลท์ light, เนี่ยนะคะเราจะเอาไว้ลงทีหลงังเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันจะมีความค่อนข้างเหมือนเป็นการคืน แสงให้ผิวของเรานะคะหลายคนอาจจะรู้สึกว่ามันเหมือนไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่แต่จริงแล้วอะ่ะมันคือเหมือนสติ๊กบาร์มที่ปัจจุบันน่ะทางเกาหลีทางอะไรเงี้ยเขาฮิตกันมากๆนะคะที่ใส่ลงไปแล้วทําให้ทุกอย่างมันดูมีความเล่นแสงแต่ไม่ได้มันแล้วก็ไม่ได้เป็นกลิตเตอร์ตัวแป้งที่มุกมวยจะใช้นะคะก็จะเป็นตัว translucent finishing powder ตัวนี้นะคะแต่ว่าจะใช้กับพัฟแป้งปกติคือในตลับ จริงๆแล้วอ่ะเขามีแปลงมาให้นะคะอันนี้บอมเบยว่ามันดีกับการเอาไว้เติมระหว่างวันแต่ส่วนตัวเราเองอ่ะเรายังคงเป็นคนผิวมันที่ต้องการการปกปิดแล้วก็การเซ็ตใต้าตาจริงๆอย่างจริงจังเดี๋ยวขอเอาสิ่งนี้มาเกลีย่ยใต้าตาให้ดีก่อนเพราะว่ามันจะต้องไม่ครีสนะคะแล้วก็ใช้พัฟที่มีนะคะถูแป้งได้เลยก็จะได้แป้งขึ้นมาแบบนี้แล้วเราก็จะแตะที่หลังมือนิดหน่อยนะคะจากนั้นก็จะลงไปในบริเวณที่ต้องการเลยมันคือแป้งฝุ่นอัดแข็งแหละ คุณผู้ชมอะให้ดูนะคะ ฝั่งที่ลงแล้วกับฝั่งที่ยังไม่ได้ลงเนาะคือนางให้การเบลอผิวได้ดีโดยที่ไม่ได้เติมสีลงไปเพราะว่าไม่ใช่แป้งผสมรองพื้นนางเป็นแป้งฝุ่นธรรมดาเพราะฉะนั้นเนี่ยมจะลงไปในบริเวณที่ลงคอนซีลเลอร์ก่อนเพื่อให้บริเวณนี้เนี่ยมันเบลอแต่เรื่องของแสงและเงาเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวเราเติมได้ตลอดเวลาแต่คอนซีลเลอร์และรองพื้นของดิฉันนั้นต้องอยูดอะถ้าใครเป็นคนที่หน้าแห้งหน่อยนะคะอาจจะใช้ตัวแปรงที่มากับตัวพาวเดอร์ได้เลย ปัดๆแล้วก็ปัดลงไปได้เลยแต่ว่าเราอยากได้การเซตที่ค่อนข้างจะจริงจังนิดนึงเราก็เลยใช้เป็นพัฟแทนเนาะเราสามารถอะแดปแอปพลายกับสบรรพสิ่งที่เรามีอยู่ได้ตลอดเวลานะคุณผู้ชมไม่ต้องไปกังวลว่าเพราะว่าเขาคิดมาให้เท่านี้เท่านั้นเราก็ถึงได้ต้องใช้แบบนี้แบบเดียวนะคะการแต่งหน้ามันต้องแบบใช้อุปกรณ์ที่มีพลิกแพลงไปเรื่อยๆให้ได้ผลลัพธ์ผลประกอบการที่เราต้องการเนาะเดี๋ยวเราจะขอปัด สิ่งนี้เป็น finishing powder นิดหนึ่งละกันช่วงนี้เขาออกมาใหม่หลายสีมากนะคะมันดูน่าจะ feeling เหมือนแบบเป็นไฮไลท์ใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้นะคะนั่นก็คือ shade and a l l u m i n a t e highlighting duo เนี่ยสำหรับมวยเองอะ่ะมันสามารถใช้เป็นไฮไลท์เฉพาะที่ก็ได้หรือว่าจะปัดเป็น finishing powder สำหรับสีที่เรารู้สึกว่ามันโอเคก็ได้นะคะสีที่เราคุ้นเคยกันดีเนาะเดี๋ยวมวยสวชให้ดูก่อนนะคะก็จะเป็นสี mood light ก็คือจะมีความค่อนข้างขา สว่างกระจ่างใสตัวนี้เรารู้สึกว่าถ้าใช้แปรงแบบเล็ก,เลก,เลกๆเบาๆปัดนะเป็น finishing p o ดอร์ก็คืองามมากถัดมาเป็นสีที่ชื่อว่า peach light นะคะอันนี้ peach light จะเป็นสีใหม่ขึ้นมานิดนึงเนาะอันนี้ถ้าใช้แบบทับปัดแก้มนะเรารู้สึกว่าก็งามมากๆก็จะมีสีที่ออกมีความแบบชมพูชมพูขึ้นมาอีกนิดนึงเนาะพีช c แหละตามชื่อของเขาอันนี้ก็สวยถ้าเกิดใครชอบแบบอยากได้ฟีลลิ่งแบบขาวอมชมพูหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มา าทาง p พีชรายได้และสุดท้ายถ้าเกิดเป็นสาวที่แบบ ผิวอาจจะเข้มขึ้นมานิดนึงหรือว่ามีความบ่มแดดหน่อยออกมาทางสายแบบ glow glow bronze bronze นะคะแนะนำตัว tan light นะคะนี่ tan light เนาะก็จะเป็นสีแบบที่ออกทองทองเลยนะคะเดี๋ยว swatch ให้ดูสำหรับ tan light glow ทองทอง,ทองนะคะก็จะเป็นระยะประมาณตรงนี้นะคะนี่คือ tan light นั่นเองเนาะตัวเราเองนั้นเราจะขอใช้ mood light อย่างที่บอกสามารถใช้แปรงที่มันค่อนข้างจะแน่นแเน้นเหน่อยในการลงให้มันเป็นไฮไลท์เฉพาะที่ก็ได้หรือว่าจะใ แปรงที่มันมีความฟ fluffy หน่อยองไปผสมทั้ง2อ,อันนี้เลยเนาะเข้าด้วยกันแล้วก็เป็นวงกว้างกว่าเดิมนิดหนึ่งตัวนี้ก็จะได้ความเหมือนเป็น finishing powder ที่ทําให้เราดูแบบหน้ามีแสงมากยิ่งขึ้นนะคะก็ไปลองเลือกสีที่เหมาะสมกันละกันว่าทางคุณนั้นเหมาะกับ mood light peach light หรือว่าแทน light นั่นเองเดี๋ยวเราจะเขียนคิ้วกันนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์คิ้วในวันนี้ก็คือ1ในดินสอเขียนคิ้วที่มชอบมากที่สุดนะคะนั่นก็คือ brow sculptor ซึ่งตอนนี้ด้วยความที่สีผมค่อนข้างจะอ่อนนะคะจะไม่สามารถใช้เชสนัทหรือว่าเอสเปรสโซได้นะคะต้องมาใช้สีโทปนั่นเองค่ะก็จะเป็นตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเขียนคิ้วกัน ไม่ต้องทำอะไรเยอะเลยดินสอดีก็จะช่วยให้เราสามารถเขียนคิ้วได้ง่ายขึ้นแล้วเรามีอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวใหม่ที่เพิ่งออกมาคุณผู้ชมอันนี้เขาเพิ่งส่งมาให้เลยชื่อว่า eye brow laminator นะคะซึ่งการ brow laminate เนี่ยก็เคยทำคลิปไปแล้วนะว่ามันเป็นเทรนด์ที่ฮิตมากที่แบบคนก็ชอบไปคิ้วเนี่ยมีความปั้งขึ้นแล้วก็แบบค่อนข้างแนบไปกับผิวนะคะตัวนี้เนี่ยเท่าที่มงวปรู้สึกนะอย่างแรกเลยอยากจะให้ดูค่ะคุณผู้ชมว่ามันมีลักษณะเป็นเหมือน เป็นเหมือนแว็กซ์เนาะเออเนี่ยเป็นแบบก้านแว็กซ์นะคะที่มาแบบนี้นะมันจะไม่ได้เป็นตัวเหมือนตัวก่อนหน้านี้ของ Tom f o r ์ที่เน้นในเรื่องของการเป็น สีแล้วก็เพิ่มวอลลุ่มของคิ้วแต่ว่าตัวนี้จะเน้นในเรื่องของการเป็นเหมือนแว็กซ์ให้คิ้วของเราอะ่ะมันดูตั้งขึ้นเราปัดไปได้เลยนะคะแล้วก็ขนคิ้วเรามันก็จะยกขึ้นแบบเห็นได้ค่อนข้างชัดเลยเขาก็ตอบโจทย์ทําหน้าที่ได้ดีนะคะในหน้าที่ของการที่จะช่วยให้ขนคิ้วของเราเนี่ยมันตั้งขึ้นนะไม่มีความเป็นแข็งๆหรือว่า คิ้วดูเหมือนใส่เจลนะอันนี้มันจะเป็นลักษณะเหมือนแว็กซ์มากกว่านะคะซึ่งเรารู้สึกว่าโอเคมันก็ให้เวที่เราอยากได้สวยงามดีเอาล่ะได้เวลาในการแต่งตากันนะคะเพราะว่าคิดถึงการใช้ไอควอดของ Tom f o r ์มากซึ่งล่าสุดมีควอดใหม่มา2สีด้วยกันนะคะได้แรงบันด,ดาลใจมาจากแฟชั่นโชว์ของ Tom f o r ์ด้วยนะคะนั่นก็คือ38อะไรเอ่ยมันคือเราแล้วก็อีกสีนึงนะคะใครที่ชอบโทนแบบม่วงๆเนาะน่าจะชอบอันนี้อันนี้39 38นะคะ ชื่อสีของเขาจริงๆก็คือ l วล r k ค a กี นะคะก็คือเป็นสีแบบสีกากีนั่นเองนะคะส่วนเ39เนี่ยจะเป็นสีในโทนม่วงอย่างที่บอกชื่อว่า violet satine เรารู้สึกว่า for winter เนี้ยสีประมาณอย่างเงี้ยเป็นสีที่เราชอบมากเดี๋ยวเราขอเอาอีกพาเลตหนึ่งมาช่วยนะคะนั่นก็คือพาเลตยอดนิยมตลอดการของโมเบออีกพาเลตหนึ่งนะคะก็คือ27เนาะ ming mirage นะคะอันนี้ก็จะเป็นสี transition สีไ l i ล h t ซึ่งมันเป็นสีแมทหมดเราก็เลยจะเริ่มด้วย ming mirage นะคะสีที่เป็น เป็นสีนี้เนาะของ Ming Mirage ที่เป็นน้ำตาลกลางๆนะคะลงไปบริเวณครีสแล้วก็ต่ำลงมานิดหนึ่งนะคะเพื่อเป็น transition color <ๆ>เบาๆเมื่อกี้ใช้แปรง eye shadow เบอร์อ13นะคะแล้วก็จะมาใช้เบอร์11ที่เป็น flat brush แบบนี้กับสีที่เป็นสีอ่อน ใน m i n ิงมิราจก่อนนะคะคลีนบริเวณด้านบนนี้ให้มันไม่สูงจนเกินไปก่อนสร้างกรอบให้กับสิ่งที่เราจะแต่งต่อไปจากนั้นนะคะเราจะมาที่38เนาะจะใช้สีนี้ก่อนเลยสีน้ำตาลอันนี้เนาะแปรงอันเดิมเลย13ใช้ตรงปลายๆนิดนึงนะคะงัวจะลงไปที่ ชั้นตาของเรานะคะจากโคนขนตามาถึงบริเวณกึ่งกลางชั้นตานี่แหละทีละน้อยนะคะเพราะว่าสีมันแบบมีความชัดเจนสุดๆไปเลยนะคะแต่ว่าควอดครีมจะดีตรงที่ว่าเนื้อมันอะจะไม่ฟุ้งเลยด้วยความที่มันเป็นลักษณะคล้ายๆครีมทูพาวเดอร์เราจะใช้สีนี้นะคะที่เข้มขึ้นมาอีกนิดนึงใช้กับแปรงเบอร์12 12จะเป็นเหมือนแบบ dense brush แบบนี้เลยคุณผู้ชมเราก็จะลงไปชิดบริเวณโคนขนตาเข้าไปอีกนิดนึงแต่สีอันนี้คือชัดมาก นะแตะขึ้นมาน้อยมากนะคะอย่าเผลอแบบหนักมือนะกับคุณคนนี้เพราะว่าเข้มข้นดีจริงๆใช้วิธีการค่อยๆดึงขึ้นไปนิดนึงด้วยให้มันดูแบบซุบขึ้นมานิดนึงและสุดท้ายนะคะจะใช้แปรงอันนี้เป็นเบอร์16นะคะหน้าตาแบบนี้กับสีเขียวเขียวเข้มสุดในเรื่องทั้งหมดนี้เน้นไปที่ชั้นที่ ใกล้ชิดโคนขนตามากที่สุดเหมือนเป็นการเขียนไลเนอร์ด้วยเขียวนียค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยอเหมยจะไม่ได้ใช้ไลเนอร์ที่เป็นลิควิดหรือว่าดินสอเลยเนาะคือเราแค่อยากจะให้สีเนี้ยมันมันเด่นด้วยตัวมันเองแล้วเราก็จะใช้เขียวนี้กับใต้ตาด้วยนะคะเป็นเหมือนการเชื่อมมาเนาะชิดโคนขนตามากที่สุดก่อนมันก็จะเป็นการเหมือนเล่นแบบเดียวกันก็คือจากเข้มสุด มาอ่อนสุดนะคะทั้งบนและล่างเดี๋ยวเราจะเติมสีนี้เข้าไปนิดนึงนะคะโดยการใช้นิ้วมือเนาะเกลี่ยลงไปเพื่อให้มันมีความแบบไลท์ขึ้นนิดนึงอะ่ะเอาแสงไป ไว้ตรงกลางๆนิดนึงให้มันมีความ Bright ขึ้นหน่อยเดี๋ยวเราจะไปปัดขนตาล่างกันเพราะว่าขนตาบนของโมวยเป็นขนตาที่ต่ออยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะไปปัดขนตาล่างแล้วก็จะมาดูฟิ i s ชส่วนอื่นของหน้ารวมถึงทาลิปสติกกันค่ะเราขอใช้ Tom Ford เบอร์5นะคะซึ่งใหญ่มากจริงๆนะคะกับบรอนเซอร์ที่เรามีอยู่เนาะพอดีเราไม่มีบรอนเซอร์ของ Tom Ford อยู่ตอนนี้เนาะใช้ไปจน หมดแล้วเราจะใส่บรอนเซอร์เข้าไปนิดนึงเพราะว่าเรารู้สึกว่าพอเป็นลุคที่มันตาค่อนข้างสโมกี้เนี่ยเราไม่อยากปัดแก้มเยอะเพราะว่ามันจะดูแข่งกันไปหมดชอบแปรงอันนี้มากคือมันใหญ่สะใจมากนะคะเวลาลงบรอนเซอร์มันจะแบบช่วยดีฟวส์บรอนเซอร์ให้แบบสวยมากจริง ถ้าอยากจะเน้นไปทางปัดแก้มนะคะก็ให้แนะนำเป็นรุ่นของ shade and illuminate blush เนอะแบบนี้สีที่มุมมันมีอยู่อันนี้นะคะจะเป็นสีที่ชื่อว่า sun drunk เนอะเดี๋ยวเราจะใช้แต่ว่าใช้น้อยๆใช้นิดหน่อยพอแล้วก็ใช้แปรงที่ค่อนข้างจะฟูๆนิดนึงนะคะแล้ววันนี้จะใช้ในฝั่งที่มันเป็นสีอ่อน เป็นหลักเพราะว่าสีฝั่งที่เป็นสีเข้มเนี่ยอาจจะชมพูเกินไปแล้วก็แข่งกับปลาเราเนาะเราก็จะต้องเบามือกับบลัชลงนี้ สีปากวันนี้จะผสม2ส,สีเข้าด้วยกันเพราะว่าเป็นคนดือ้อจริงๆแล้วเนี่ยสีอีครูสนะคะก็จะเป็นสีที่แบบคุ้นเคยแล้วก็ทาได้บ่อยอยู่แล้วนะแต่ว่าเรารู้สึกว่าด้วยตาที่มันเข้มขนาดนี้เราต้องเอาอีกสีหนึ่งมาบวกนั่นก็คือสีเฟลชนะคะเราแอบ,บมีอยู่2อันแบบนี้เราก็เลยจะเอา2คนนี้มารวมกันนะคะโดยเริ่มจากอีครูสก่อนเนาะแต่อย่างที่คุณผู้ชมเห็นว่าเราจะไม่ทาแบบวาดๆเต็มปากเนาะเพราะว่าวันนี้เนี่ยตาคือแบบแน่นมากนะคะถ้าทาสีนี้เต็ม ไปอีกก็จะดูแน่นเนืองไปนิดหน่อยนะเรารู้สึกว่ามันแข่งเพราฉะนั้นจะขอเอาพลัชนะคะมาผสมเข้าไปให้มันนูดขึ้นนิดหนึ่งนู t ทรลขึ้นอีกนิดนึงจริงๆอีคูสเนี่ยทาคนเดียวเปล่าๆโดยที่ไม่แต่งตาหนักเนี่ยคือแบบชนะแต่ว่าพออีสีตาเข้ามาเกี่ยวด้วยเนี่ยเรื่องมันจะเริ่มไม่ง่ายแล้วจ้า เราก็จะอยากได้คอปักเบลอๆตามสไตล์สุดท้ายนะคะซูมออกมาแล้วเรียบร้อยให้คุณได้เห็นหน้ากันตรงนี้นะคะมูมจะกลับมาที่พาเลตนี้นะนั่นก็คือ shade and aluminate นั่นเองนะคะที่เป็นตัวไฮไลท์ฝั่งนี้นะคะเราจะแตะที่หลังมือก่อนนิดนึงเนาะแล้วก็ค่อยๆแทบลงไปบริเวณที่เป็นจุดสูงๆของหน้าต่างๆนะคะเพื่อให้ผิวแบบดูเป็นผิว ฉ่ำน้ำอิ่มน้ำใดๆนะคะเล่นแสงมากยิ่งขึ้น พี่แนะนําว่าไม่ควรวนแล้วเอามาแตะหน้าเลยเพราะว่าเราจะได้ควบคุมปริมาณได้แล้วก็ทําให้มันค่อนข้างมีความเหมือนหนึบขึ้นนิดนึงนะคะเพราะว่าความร้อนของนิ้วมือของเราเวลาลงไปวนผลิตภัณฑ์เนี่ยมันจะทําให้ผลิตภัณฑ์ค่อนข้างเหลวมากแล้วลเหลวมากแล้วเรามีผลิตภัณฑ์ที่เป็นแป้งอยู่บนหน้าเนี่ยมันมีโอกาสสูงนะคะที่จะจับตัวเป็นก้อนเพราะฉะนั้นก็เลยแนะนําว่าให้ปาดขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็แท็บๆท,ที่หลังมือก่อนให้มันมีความหนืดและไม่เหนียวนะคะเหลือแต่ความวาวของความเป็น พาเลตเ a ดแอนอลูมิเนตแล้วก็แตะลงไปนะคะจะมีบริเวณนี้บริเวณปลายจมูกนิดนึงนะคะเพื่อเติมให้ลุคมันดูเหมือนมีความแบบหน้าฉ่ำอย่างที่คุณผู้ชมเห็นมาว่ามันเล่นแสงแบบเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงอะ่ะทีนี้ก่อนจากการในช่วงทายนะคะถ้าเกิดใครบอกว่าไม่ได้เป็นคนที่แต่งตาเก่งหรือว่าช่วงหลังๆไม่ค่อยแต่งตาเท่าไหร่อยากได้ลิปสติกอยากทาลิปมากกว่านะคะเดี๋ยวจะสวอชสีที่ม,มุกไปคิดว่าในช่วงนี้ช่วง fall winter หรือว่าจริงๆแล้ว year round นะคุณสามารถใช้สีเหล่านี้ได้ตลอดนะแต่ว่าเป็นสี ที่มูมอยากจะแนะนําให้ถ้านึกถึงลิปทอมฟอร์ดในช่วงหลังๆมาเนี่ยนอกจากเบอร์07ที่คุณเคยคุณทราบว่าที่ฉันใช้ตลอดเนี่ยนะคะมันมีอะไรอีกบ้างเนาะสีแรกก็คืออีคุสนะคะที่เมื่อกี้เราทาเป็นเบสไปเนาะอันนี้นะคะเป็นสีแรกเลยที่เราคิดว่า ขายดีขายดีตลอดการแล้วก็ทุกคนทานแล้วสวยแน่นอนคือมันเป็นมันเป็นสีที่ออกแบบโรสแบบที่ไม่ได้ชมพูอ่ะเป็นนูตที่สวยมากนะคะเป็นแบบนูดโรสหน่อยเนาะแล้วก็มี01 insatiable อีกสีหนึ่งที่สวยที่ถ้าเกิดใครชอบแบบแนวแบบใสๆเบาๆหวานๆห,หน่อยอะไรเงี้ยก็น่าจะชอบ insatiable นะคะสีนี้เนาะอันเนี้ยก็จะทาได้ค่อนข้างบ่อยอีกเช่นเดียวกันมีอ่า west coast นะคะ west coast จะเป็นสีที่เข้มขึ้นมาอีกนิด นนิดึงที่เชื่อว่าถ้าเกิดใครเป็นสายที่ชอบสีออกโทนแบบนูดน้ำตาลหน่อยน่าจะชอบ West Coast นะคะอันนี้ก็เป็นอีกสีหนึ่งที่เราว่าดีแล้วมีอะไรอีกนะมีนูบายเราชอบอีกสีหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีที่ออกชมพูขึ้นมาเอ็กซ์ตร้าอีกหน่อยจะเป็นกลุ่มโทนสีประมาณแบบนี้เลยแล้วก็อันสุดท้ายนะคะเป็นสีที่ถ้าเกิดชอบสายแบบนูดน้ำตาลอีกเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าก็แบบไม่น้ำตาลมากจนเกินไปคือเป็นส่วนผสมที่ดีของความชมพูน้ำตาลอะไรใดๆต่างๆนะคะสีเหล่านี้นะคะก็เป็นสีที่แบบอยากจะแนะนํามากๆจริงเพราะว่ามันเป็นโทน สีที่ทุกคนใช้ได้แล้วก็ทาได้สวยตลอดเผื่อใครบอกว่าแต่งตายากจางแม่อยากทาปากก็แนะนําเป็นลิปฮีโร่5สีนี้นั่นเองและแน่นอนนะคะถ้าพูดถึงทอมฟอร์ดนะคะผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของ private blend นะคะน้ําหอมของทอมฟอร์ดเนี่ยก็เป็นน้ําหอมที่เรียกว่าม,มุมมีแทบจะทุกกลิ่นแล้วก็เก็บสะสมอย่างที่เห็นด้านหลังนี้นะคะก็คือชั้นนี้แล้วก็ชั้นนั้นนะคะก็แน่นเนืองไปด้วย private blend มากๆจริงๆนะคะ2กลิ่นที่ทางทอมฟอร์ดเนี่ยเขาอยากจะแนะนําในช่วง ซีซันนี้ fall winter นะคะก็คืออันนี้รู้จักกันดีอยู่แล้วนี่ก็คือ rose prick นั่นเองนะคะ rose prick ก็เป็นน้ำหอมที่ขึ้นชื่อด้วยคำว่า rose แต่จริงๆแล้วไม่ได้ rose มากไม่ได้ rose จ๋านะคะเป็นกลิ่นที่มีความไม่ได้สวยหวานแบบน้ำหอมในสไตล์ rose เพราะชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นหนามกุหลาบนะคะ rose prick เนี่ยมันก็จะมีความแบบแอบแซบแอบเย้าวยวนแอบอยู่ในนี้อยู่แล้วนะคะซึ่งเป็นกลิ่นที่จริงๆตอนนี้องค์ไมจุด เป็นเทียนอยู่ด้านหลังด้วยนะคะให้ห้องมันมีความอบอวลนเป็นโรสพริกนะอันนี้ก็คือจะได้กลิ่นของโรสแล้วเขาก็มีการใส่พริกเฉวน um ract, ทูมิริกเอ็กซ์ตรักเนี่ยทำให้กลิ่นมันมีความเผ็ดร้อนนะคะเพราะฉะนั้นมันจะไม่ใช่โรสในช่วงของแบบสปริงซัมเมอร์ที่เป็นทุ่งดอกไม้ใดๆแต่อันนี้คือแบบเป็นกลิ่นกุหลาบที่มีความเผ็ดหรือว่าถ้าเกิดใครมาในสายที่ไม่ชอบกลิ่นฟลอเรลเท่าไหร่ต้องการความแบบกฤษณาอูดวูดอะไรใดๆนะคะก็ตามนี้เลยค่ะชื่ออูดวูดนะคะอันนี้ก็คือโอ้โหเป็นกลิ่่นทีเรา สึกว่ามันยูนิเซ็กซ์มากๆมีความอบอุ่น,นะคะมีความวอร์มกลิ่นที่มาในโทนวอร์มๆเนี่ยก็จะเหมาะกับฟอร์วินเทอร์เป็นพิเศษนะคะอันนี้เขาเอาอุดนะคะมาผสมกับ ตัวกลิ่นของเขาใช้คำอธิบายว่าเป็นน้ำมันดินของไม้เบิร์ชที่เอาไปรมควันคือแบบฟังดูแบบซับซ้อนมากจริงนะแต่คือมันมีความ Smoky ม,มีความเป็นควันไม้เบาๆแล้วก็มี s a แซนด์ว o d มีพ c ชูร l ่ Absolute นะคะซึ่งเรารู้สึกว่ามันให้ความแบบราว d กลมอุ่นอ้เหมือนแบบนั่งผิงไฟอยู่ที่ fireplace อะไรอย่างเงี้ยในประเทศที่มันหนาวๆนะคะถามว่าฉีดในบ้านเร ได้ไหมมุงไมยคิดว่าอันนี้น่าจะเหมาะกับไนท์นะคะการที่จะออกไปตอนกลางคืนที่เราจะไม่ต้องแบบเหงื่อโชกอะไรกันมากนะคะคือมันก็จะเวิร์กมากๆแล้วก็เป็นกลิ่นที่เรารู้สึกว่าในช่วงฮอลลเดย์ถ้าเกิดใครไม่อยากจะมาในสายกลิ่นแบบ สดใสหวานแบลอะไรเงี้ยก็สามารถพาคุณคนนี้เข้าไปได้ไม่ยากนะคะก็จะเป็น2กลิ่นที่ทางทอมฟอร์ดแนะนําในช่วงซีซั่นนี้เพื่อเป็นการปิดให้ลุคของเราเนี่ยนะคะมันไม่ใช่สวยแค่หน้าอย่างเดียวแต่ว่ากลิ่นของเราเนี่ยมันก็เก๋ไปด้วยนั่นเองค่ะหวังว่าคงจะทําให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ลุคนี้ไปแต่งตามกาันแล้วก็นอกเหนือจากนั้นได้รู้จักผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของเชดแอนด์อะลูมิ n เ t e ของทอมฟอร์ดมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ